إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِثْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ พี่น้องผู้มี إ มมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตลาทุกๆท,ท่านครับขอย้ำเตือนพวกเราทุกคนให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณนะสถานที่แห่งใดก็ตามบนโลกดุนยาใบนี้เพราะด้วยกับการที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตลาคำสั่งที่ชัดเจนนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องเป็นบ่าวที่รู้คุณจะต้องเป็นคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตลาให้มากมาก และที่สําคัญมันเป็นสเบียงที่ดีที่สุดตามที่ท่านนบีได้บอกเพราะท่านนบีบอกว่าคอยรุซาตอัตตะวาสเบียงที่ดีที่สุดที่เราควรจะต้องขวนขวายเอาไว้นั่นก็คือการยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮุวาตาลานั่นก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามคําสั่งของลอสุบฮานะฮุวาตาลาและการที่เรานั้นปกป้องตัวเองให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วร้ายนั่นเองท่านพี่น้องครับอันทำดุลิละขอบคุณและสรรเสริญต่อลอสุบฮานะฮุวาตาลากับการที่เรานั้นยังได้มมีลหายใจ กับการที่เรานั้นยังได้มีโอกาสในการที่จะได้มารวมตัวกันเพื่อการประกอบศาสนกิจเพื่อการทําอีบาดาในรอบสัปดาห์นั่นก็คือนมาดจุมูอา์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่านี่คือโอกาสนะครับของพวกเราทุกคนในวันนี้หลายคนไม่ได้มีโอกาสแบบเราหลายคนไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้แบบเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับใน สิ่งที่ท่านนาบีได้สอนเป็นมารยาทและก็เป็นสุนนะเป็นแบบอย่างที่ท่านนาบีนั้นได้กำชับกับพวกเราก็คือการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาให้มากๆไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นจากความสามารถของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นสามารถที่จะไปไหนมาไหนเองได้แต่มันเกิดขึ้นจากการอนุมัติข,ของอัลลอสุบฮานะฮุวตาลลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาสอนกับเราก็คือการกล่าวอันหัมดุลิละกันให้บอ่อยๆนั่นเองท่านพี่น้องครับอัลลอสุบฮานะฮุวา พระองค์ได้สร้างพวกเราทุกคนขึ้นมาหรือสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้นั้นมาพร้อมกับจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมาพร้อมกับเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นภารกิจอันสําคัญสําหรับพวกเราทุกๆคนนั่นก็คือการไอบาดาหรือการสักการะต่อพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นอายะอันกุรอานที่มาบอกเป้าประสงค์ตรงนี้เป็นอายะที่พวกเราคุ้นหูแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินสิลลาลิยามบูดูน ฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นได้ทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่รู้คุณด้วยการไอบาดะต่อฉันแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือดํารัสของลอสุบฮาหนะหัวตาลาที่เป็นการบอกถึงเป้าประสงค์ของพระองค์ที่ได้สร้างพวกเราทุกคนขึ้นมาดังนั้นการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องหาจุดหมายตรงนี้ให้เจอ เราจําเป็นที่จะต้องหาคําสั่งของลอสุบฮานอหัวตาลาตรงนี้ให้พบเราจําเป็นที่จะต้องยืนหยัดอยู่บนคําสั่งอันนี้ให้ตลอดรอดฟังนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้ศรัทธานั่นเองเราจะต้องเป็นผู้ที่มีอีมานต่อลอสุบฮานอหัวตาลาจะเพียงผู้เดียวเท่านั้นอีมานอย่างเดียวก็ไม่พออีมานมันควรที่จะต้องแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติด,ด้วยอันหนึ่งมาจากอีมานนั้นประกอบไปด้วยสามส่วนหลักๆด้วยกัน อย่างที่หนึ่งก็คืออัตตสดีกุบิลกอลบีหัวใจที่เกิดการยอมรับวันนี้เราผ่านขั้นตอนนี้อันทำดูลิละประโยคต่อมาก็คืออันนุตกุบิลลิซันการเปล่งวาจาออกมาการบอกกล่าวออกมาการแสดงออกมาว่าเราคือผู้ศรัทธาต่อ Allah s u b h a า a h u wa t a a ลาและประเด็นที่3รประการที่สก็คืออันอามาลุบินเจวาร การที่เราปฏิบัติด้วยกับร่างกายของเราอย่างการที่เรามานามาตร่วมกันการที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วบ่งบอกว่านี่คือผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานอหัวตาลาอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราแสดงออกให้รู้ว่าเราคือผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานอหัวตาลานั่นคืออ ي มานที่สมบูรณ์เพราะนั้นการเป็นผู้ศรัทธาของเรามันจะต้องถูกแสดงแบบออกมามันจะต้องถูกถ่ายทอดออกมา ให้สังคมเขาได้รับรู้ให้คนรอบข้างเขาได้รับรู้อย่าอยู่แบบเนียนเนียนไปกับสังคมอื่นเขาเนียนเนียนไปกับคนรอบข้างเขากินอะไรเรากินด้วยเขาปฏิบัติตัวแบบไหนเราทําด้วยจนกระทั่งเขาก็ไม่รู้้วย้ําว่าเรานับถือศาสนาอะไรวันหนึ่งวันใดที่เราเสียชีวิตมีการจัดการในเรื่องของการฝังศพแรือการนมาศเขาเพิ่งจะรู้ว่าเราเป็นมุสลิม เขาเพิ่งจะรู้ว่าเราเป็นผู้ศรัทธานั่นคือความขาดทุนอย่างย่อยยับนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮาเนฮวะตาลาจึงได้กําหนดบทบาทตรงนี้มาแล้วให้เรานั้นได้พยายามในการที่จะแสวงหาและปฏิบัติตามคําสั่งตรงนี้ให้ได้แต่ท่านพี่น้องครับการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกคนในโลกดุนยาใบนี้นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สบายเสมอไปมันก็ไม่ได้สามารถที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางหรือประครับประคองอีหม่านได้ตลอดรอดฝั่ง นั้นเราจะเห็นนะครับว่าคนหลายคนวันนี้เป็นผู้ศรัทธาในอดีตอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือในอนาคตก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือถ้าในาอดีตเป็นผู้ปฏิเสธวันนี้เป็นผู้ศรัทธาเราก็ต้องรักษาความเป็นผู้ศรัทธาให้ตลอดรอดฟังเพราะนั้นการที่เราเป็นผู้ศรัทธาในวันนี้มันเป็นแค่โอกาสเฉยๆ ยังไม่ได้เป็นตัวชี้วัดและยังมันยังไม่ได้เป็นบทสรุปว่าเราจะได้รับความสําเร็จจากจากการที่เราเป็นผู้ศรัทธายอย่างแท้จริงอันเนื่องมาจากเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นั่นเองเพราะ,ะนั้นการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจึงต้องประคับประคองไปด้วยกับ إ ي มานที่เรามีต่ออัลลอสซุบฮานะฮัวตาลาเพราะ,ะนั้นคาสั่งหนึ่งที่อัลลอสซุบฮานะฮุวตาลาใช้ท่านนาบีและมันก็เป็นคําสั่งที่หมายรวมถึงพวกเราด้วยนั่นเองว่าอบุตรอัอบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกิน เจ้าจงอิบาดะต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาเกิดขึ้นกับเจ้าพูดง่ายๆก็คือว่าจนกว่าอายันมันจะมาถึงนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้สําคัญมาก วันนี้เป็นผู้ศรัทธาวันข้างหน้าอาจจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธก็ได้เพราะเราก็เห็นตั้งมากมายครับที่สุดท้ายปลายทางของคนคนหนึ่งที่เขาเคยเป็นผู้ศรัทธามาก่อนแล้วเขาก็กลับไปสู่การปฏิเสธต่อลัซซุบฮหานอฮัวตาลานั่นคือความขาดทุนครับและความขาดทุนมันเกิดขึ้นทั้งดุนยและอาคิระร์เพราะนั้นเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่เราก็เลยต้องพยายามประครับประคองหอม่านของเราแต่แน่นอนครับว่าการที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้แบบสบายๆคงไม่ใช่ เพราะโลกใบนี้คือโลกของการถูกทดสอบนั่นเองโลกแห่งการทดสอบที่มีทั้งดีและไม่ดีที่เราชอบและไม่ชอบแต่ทั้งหมดคือบททดสอบเพออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาต้องการจะวัดระดับอีมานของพวกเราต้องการจจวัดว่าไอคำไอคำพูดของเราที่บอกว่าฉันศรัทธาฉันอีมานเนี่ยมันมาจากใจหรือมันมาจากแค่ปากเท่านั้น เพราะนั้นเราจะเห็นว่าบททดสอบมีมากมายครับและหนึ่งในบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาส่งมาและเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการที่อัลลอฮฺนั้นส่งอิบลิสมาน,นั่นองอัลลอฮ์สร้างอิบลิสชัยตอนมาเพื่อให้มาเป็นบททดสอบกับพวกเราเพื่อมาสกัดกัน้นเราไม่ให้ไปสู่หนทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องระมัดระวังให้ดีเราจะเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่จะต้องระวังแม้กระทั่งบรรดาอัมบิยะบรรดานบีเขาก็ต้องระวัง ท่านนาบีอ,อาดามอะัลฮิสสาลามก็เสียท่ามาแล้วเหมือนกันกับการถูกหลอกลวงล,ล่อลวงของอิบลิสัยตอนจนกระทั่งจะถูกขับไล่ออกมาจากสวนสวรรค์นั่นคือสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้เราได้รู้ว่าอิบลิสัยตอนนั้นมันมีบทบาทอย่างไรกับการมี إ ي ่านของเราด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจึงใช้ให้เราระมัดระวังมันใช้ให้เรานั้นจะต้องระมัดระวังชัยตอนและให้ยึดมันเป็นศัตรูนั่นเอง อินชันชัยตอนะละกุมอาดูวุฟัตตะคิดูฮุอาดูวะอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงชัยตอนนั้นมันเป็นศัตรูสําหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าต้องยึดมันเป็นศัตรูในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่ามันคือศัตรูศัตรูไม่ใช่มิรครับมันไว้ใจไม่ได้เอารุมเอารวยกันไม่ได้เราก็จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเมื่อมันเป็นศัตรูเราก็ต้องระมัดระวังเพราะศัตรูตัวนี้นั้นเป็นศัตรูที่ เราแทบจะไม่มีโอกาสในการที่จะเจอกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยแต่มันมันมาในหลากหลายรูปแบบมันมาในหลากหลายวิธีการอินนามายยดอูฮิซบะฮูลียกูนูมินอัสฮาบิซาีรและหน้าที่ของอิบลิสชัยตอนมีหน้าที่เดียวมีหน้าที่เดียวครับก็คือการเอาลูกหลานของอาดัมอะัยฮิสสาลามไปร่วมถูกลงโทษในนรกกับมันให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าไงครับ มันจึงกล้าในการที่จะบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลากล้าในการที่จะสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาว่ามันจะเอาส่วนมากของมนุษย์ไปถูกลงโทษร่วมกับมันในอันกุรานในสุรานอาออฟนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาได้เล่าถึงพฤติกรรมของมันหรือคําพูดของมันหรือสัญญาของมันที่ได้บอกเอาไว้ก็ละฟะบีมาอักไวตานีละอักอูดันนัละหุมเซรอตกันมุสตากิม สุมมาลอาติยันนฮุมมิมบไบเนอดีหิมว่ามินคอนฟิหิมวอันไอมานนหิมว่าอันชมาอิลิห им, ิมวลาลตาจิดูอักซารอหุบชากิรินในอายะนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้บอกให้เราได้รับทราบว่ามันได้บอกยังไงกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาบ้างมันได้บอกว่าด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้ทําให้ฉันหลงผิดแปลว่ามันกําลังกล่าวหากําลังต่อว่าว่าท่านนาบีอาดัมอะัลฮิสสลาม ที่มันได้ถูกสั่งใช้ให้จําเป็นให้ทําการสุยุดเนี่ยนั่นคือสาเหตุที่ทําให้มันจะต้องถูกขับไล่สาเหตุทําให้มันถูกละนัดจากลอสุบาฮานะหัวตาลามันก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นฉันจะต้องนั่งขวางทางในการที่คนเหล่านี้จะมาสู่พระองค์แปลว่าหนทางอันเที่ยงตรงที่เราบอกเซรรตอมุสตากีมเนี่ยนั่นคือหนทางที่เราจะต้องเคลียรอิบลิชชัยตอนเคลียบรรดาสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปให้ได้เพราะมันต้องนั่งขวางเอาไว อันเนื่องมาจากมันสัญญากับลอสุบฮาห์นาหัวตาลาแล้วว่ามันจะต้องทําให้ลูกหลานของอาดัมอะัลฮิสสาลามนั้นถูกลงโทษร่วมกับมันซุมมาลาอาตียันนามินไบนีไอดีหิมฉันจะมาจากเบื้องหน้าของพวกเขาซุมมะวามินคอนฟิหิมและจากเบื้องหลังของพวกเขา ว่อันไอมานิหิมจากทางด้านขวาของพวกเขาว่อันามาอิหิมจากทางด้านซ้ายของพวกเขานั่นแปลว่ามันจะต้องใช้ทุกขนทางทุกแนวทางทุกวิธีการในการที่จะเข้าหามนุษย์แล้วทําให้มนุษย์นั้นออกจากขนทางของลอสุบฮานอหัวตาลาแล้วมันก็กล้าที่จะบอกอัลลอ์ว่าเวลาตยิด ah um ูอักซารอหุมชาคีรินและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่รู้คุณหรือขอบคุณต่อพระองค์อย่างแน่นอน นั่นก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่จะต้องถูกลงโทษในนรกร่วมกับอิบลิสชัยตอนวันอียาซุบินละเราจะต้องเป็นส่วนน้อยที่รอดและมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอสุบฮา,านะฮุวตาลาเพราะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะดําเนินชีวิตในโลกดุนยาใบนี้ยังไงเพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮุวตาลาให้เรายึดมันเป็นชัยตอนให้ชัยตอนเป็นเป็นศัตรูนะครับให้อิบลิสเนี่ยเป็นศัตรูเพราะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้อง รู้ถึงบทบาทตรงนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้คุตบาบาในวันนี้เนี่ยนะครับก็ขออนุญ,ญาตที่จะได้พูดถึงแผนการของชัยตอนหรือคุตวาทุชัยตอนแปลว่าขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆที่ชัยตอนเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราแล้วทําให้เราจะต้องออกห่างจากหนทางอันถูกต้องของลอสุบฮานอหัวตาลาซึ่งแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องเอามาสู่การปฏิบัติ เพื่อเราจะ,จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของชัยตอนและจะได้ไม่เป็นไม่เป็นพวกของมันที่จะต้องถูกลงโทษกับในนลกของอัลลอฮซุบฮานะหัวตาลานน่นเองคำสั่งหนึ่งนะครับจากอันกุรานในสุรานนูรอายะที่ยี่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาบอกกับพวกเราถึงการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาใบนี้ว่าเราต้องระมัดระวังตัวยังไงอยาอ, uh อายุฮัลล์ดีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายตรงนี้ชัดเจนครับว่าอัลลอฮ์กำลังขีตอบมาที่เรา กำลังสนทานากับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเมื่อวันนี้เรามีอีมานต่อละสุบหฮาหนะฮัวตาลาแล้วต้องสดับรับฟังว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์บอกอะไรเพราะนั่นคือทางรอดของเราลาตัตตบิอูคูตัวติชัยตอนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ก้าวเดินตามรอยเท้าของชัยตอนโดยเด็ดขาด ว่าไม่ยัตตบิอัคุตวาติชัยตอนฟาอินนนหูยะมุรุบินฟาชะอิวันมุงกัดและใครก็ตามที่ก้าวเดินตามรอยเท้าของชัยตอนให้รู้ไว้เลยว่าชัยตอนนั้นจะใช้ให้ทําแต่สิ่งที่เป็นความชั่วและความโสมมมนี่คือสิ่งที่เป็นคําเตือนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตละลาได้บอกกับพวกเราว่าการดําเนินชีวิตในโลกใบนี้หรือในดุนยานี้นั้น เราต้องเราวัดระวางศัตรูตัวฉกาดนั่นก็คือชัยตอนหรืออิบลิสนั่นเองซึ่งมันไม่ได้มีแค่อิบลิสอย่างเดียวมันก็มีวงศาคานาญาตของมันมันมีบริวารของมันที่มาทั้งในรูปของยินและมนุษย์นี่แหละครับที่มันจะมามีบทบาทกับวิถีชีวิตของเรามาชักจูงเรามาชักชวนเราออกจากขนทางของลอสุบฮานอหัวตาลาท่านอิหมาอมิบนุกกยิมรอฮิม,า,มาฮุลล์ะนะครับได้สรุปถึงขั้นตอนที่ชัยตอนนนั้นจะเข้ามาล่อลวงมนุษย์ไว้หกอย่างด้วยกัน หกขั้นตอนด้วยกันแต่แน่นอนเขาว่าวิธีการที่ใช้ตอนเอามาใช้กับมนุษย์ในการที่จะดึงออกจากหนทางของละซุบฮานอหัวตาลานั้นมีหลากหลายแต่ท่านอิหม่ามอิมกอยิมรอฮิมาฮุลลอได้สรุปเอาไว้หข้อเพื่อให้เราได้ลองมาตาระหนักดูว่าหกประการนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระวังนั่นเองประการที่หนึ่งเลยก็คืออันกุฟรุวัชชิรกูสิ่งแรกเลยที่ใช้ตอนพยายามอย่างยิ่งยวดและส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็เสร็จมันไปแล้วนั่นก็คือการที่ ทำให้มนุษย์นั้นเป็นผู้ปฏิเสธและฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และตั้งภาคีต่ออัลลอ์สุบฮานอหัวตาลาโดยการทําให้มนุษย์นั้นกราบไหว้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าบรรดาผู้ปฏิเสธมีมากกว่าบรรดาผู้ศรัทธาแปลว่าคนที่เสดชัยตอนไปแล้วเนี่ยมีเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาได้ยกย่องและให้เกียรติ ว่าเป็นผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจึงจําเป็นที่จะต้องประคับประคองตัวของเราให้รอดพ้นจากแผนการของชายตอนให้ได้เพราะฉะนั้นอีมานจึงเป็นสิ่งสําคัญเตาฮิดจึงเป็นสิ่งสําคัญถ้าวันนี้เราหันหลังให้เตาฮิดวันนี้เราไม่สนใจกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์วันนี้เราไม่สนใจกับการเรียนรู้ว่าเตาฮิดคืออะไรแล้วเราก็เราก็อาจจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เสร็จชัยตอนในข้อนี้ก็ได้เพราะอย่าลืมนะคบว่าวันนี้เป็นผู้ศรัทธาก็จริง ถามว่าหลายๆคนไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะยังมีความเชื่ออื่นแแฝงยังมีความเชื่อในเรื่องของโชคลางอยู่ยังมีความเชื่อในเรื่องของอาศาสตร์อยู่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่มันจะมาทําให้อิมานของเรานั้นพร่องไปและอาจจะทําให้อิมานของเรานั้นกลายเป็นศูนย์เลยก็ได้เพราะฉะนั้นชิริกการตั้งภาคีตอัลลอฮ การปฏิเสธต,ต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลาคือสิ่งที่ชัยตอนจะเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะดึงให้มนุษย์นั้นออกจากการเคารพภักดีต่อลอแล้วไปสู่การเคารพภักดีอะไรก็ได้เป้าหมายมันแค่นั้นแหละครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลอสุบฮานะฮหัวตาลาเพราะมันต้องการให้มนุษย์นั้นถูกลงโทษเพราะเงื่อนไขมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์คนที่จะได้เข้าสวรคสวรค์เขาจะต้องมีกะลิมาตุตเตาฮิต มันการนะอาคิโรกาลามิฮิลาอิลาฮอิลลอเดคอลันจันนะที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนั่นแหละครับฮะดิีิทานนาบียืนยันว่าใครก็ตามที่เขากล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์ก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจจากโลกใบนี้เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นชัยตอนไม่ต้องการให้ใครกล่าวกะลิมาลาอิลาฮะอิลอลอแน่นอนมันจึงต้องพยายามดึงครับหาหนทางต่างๆมาในรูปของสยายศาสตร์บ้างแหละมาในรูปของโชคลางบ้างแหละมาในรูปของดวงบ้างแหละซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา มันอยู่ในสังคมของเรามันอยู่ในมือถือของเราถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราไปไปเชื่อมันไปเอ็นเอียงไปหามันเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้แข็งแรงตลอดเราไม่ได้อีหมานเข้มแข็งตลอดเพราะมันอาจจะมีบางครั้งที่เราเกิดปัญหาแล้วเมื่อเกิดปัญหาอีหมานมันก็อ่อนเพราะอีหมานอ่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามามันมีอิทธิพลกับเรามีบทบาทกับเราบางคนไปเชื่อโชคลาง สีนั้นสีนี้วันนั้นวันนี้สุดท้ายแล้วกลายเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่อลอสุบฮาหนะฮัวตาลาซึ่งคนที่ตั้งภาคีไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของลอร์เพราะนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ชัยตอนเอามาใช้เป็นเครื่องมือแต่แน่นอนครับว่ามันก็จะมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะแน่นอนว่าถามว่ามาเรียกร้องเราให้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นเราก็ไม่ไปลกครับเพราะเราก็มีอิมานอยู่บ้างแหละเราก็มีความเข้มแข็งอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีขั้นตอนต่อไปตามมาขั้นตอนต่อไปที่มันจะเอามาใช้ก็คืออันเบ ก็นั่นก็คือการที่ทําให้คนที่เป็นผู้ศรัทธาในวันนี้เนี่ยแหละครับไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นบิดาซะสิ่งที่เป็นบิดาก็คือสิ่งที่เป็นอุตริกรรมสิ่งที่ไม่ได้มีร่องรอยสิ่งที่ไม่ได้มีหลักฐานสิ่งที่ไม่ได้มีรูปแบบจากท่านอบีุลโมฮัมหมัดสุลลัลฮฮุอะัลฮิอะสซัลลัมถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปทําในสิ่งที่มันไม่ได้มีรูปแบบไม่ได้มีร่องรอยไม่ได้มีสุนนะของท่านอบีรองรับแล้วเราก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เป เมื่อมันไม่เป็นผลดีมันต้องเป็นผลร้ายครับเพราะเรื่องราวของาศาสนาเป็นเรื่องที่ได้ไม่ได้แค่นั้นไม่ใช่เรื่องที่อยู่ตรงกลางนะครับเพราะสุดท้ายปลายทางอย่างที่เรารับรู้อลัลลอฮ์เตรียมสวรรค์เตรียมนรกคนดีเข้าสวรรค์คนชั่วลงนรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าเมื่อชัยตอนมันวางแผนอย่างนี้มันทําแบบนี้เราจะสู้กับมันยังไงฉั้นบิดาเป็นสิ่งที่ต้องระวังให้เยอะอันเนื่องมาจากหลายคนเนี่ยนะครับขยัน เจตนาดีแต่ขาดการเรียนรู้พอขาดการเรียนรู้ปั๊บเราก็เลยปฏิบัติตามอำเภอใจตามความคิดของเราแล้วก็ทึกทักไปเองนึกไปเองว่านั่นถูกต้องว่าหุมยะซาบูนาอันนะหุมยาซีนูนาสุนอานั่นก็คือพวกเขาคิดเอาเองว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันคือความถูกต้องและมันน่าจะได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาต้องอย่าลืมนะครับเรื่องราวของาศาสนามันต้องมีที่มาที่ไป เรื่องราวของไอบาดามันจะต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติรองรับเอาไว้วันนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ความรู้สึกในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติต่างๆของลอสุบหฮานอหัวตาลาเพราะนั้นไอสิ่งที่เราบอกว่าอามันซอแล้วหรือการงานที่ดีเนี่ยมันจึงต้องมีเงื่อนไขเข้ามากำกับสองสิ่งสองประการที่เป็นเงื่อนไขหลกัหลกๆในการจะชี้วัดว่า,างานอันนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหนึ่งครับนั่นก็คือมูวาฟักะตุชาริอะ งานที่เราทำมันสอดคล้องกับบทบปัญญัติของศาสนาไหมอัลลอฮ์สั่งหรือเปล่านบีทำหรือเปล่านั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้เยอะเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ทำแน่นอนครับและถ้านบีทำอัลลอฮ์ไม่สั่งเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งนบีทำนั่นคือสุนนะนั่นคือแบบอย่างด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงต้องตระหนักให้เยอะเวลาทำอะไรอย่าทึกทักเอาเองนบีเตือนนะครับ ท่านนบ,บีบอกว่ามันอัจจะซฟีอัมรินาฮะมาไลซามินหูฟะฮุวะรอดุดุนราวาฮุนบุคอรีท่านนบ,บีบอกว่าใครก็ตามที่อุตริประดิษฐ์คิดค้นเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดในศาสนาของเราแล้วเราก็โดยที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นรูปแบบจากฉันฟะฮุวะรอดุดุนงานนั้นอัลลอฮ์ไม่รับถามว่าถ้าทำแล้วอัลลอฮ์ไม่รับ ไม่ได้หมายความว่าไม่รับแล้วเราไม่ได้บุญแค่นั้นเปล่าไม่รับแล้วเราได้บาปด้วยเพราะอะไรเพราะเรากําลังประดิษฐ์ประดอยกําลังเสริมแต่งในศาสนาที่สมบูรณ์แล้วขออัลลอฮ์สุบฮานาะฮูวัตตาลารู้ได้ไงครับว่าสมบูรณ์แล้วก็อัลลอยืนยันอันเยามาอักมันตุลากุมดีนากุมวะอัจมัมตุอะลัยกุมนิอัมมตีวารอดีตุลากุม,มุนอิสลามะมดีนะอัลลอฮ์บอกวันนี้เราได้ทําให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้ว นั่นก็คืออายะที่ลงมาในฮัจจตุนวะดะก็คือฮัตอัมลาฮัจครั้งเดียวในชีวิตของท่านนบีนั่นแหละแล้วลงมายืนยันว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วแปลว่าไม่มีอะไรอีกแล้วหลังจากนี้ผู้กรมบทบัญญัคทุกอย่างสมบูรณ์แล้วและนบีท่านนี้คือนบีท่านสุดท้ายแปลว่าใครที่มาหลังจากนั้นทํายังไงล่ะเรียนรู้ปฏิบัติตามแค่นั้นพอไม่ต้องเสริมแต่งไม่ต้องคิดเองแล้วไม่ต้องคิดว่ามันจะดีครับเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้และปฏิบัติตามถ้าหากว่าเราไม่เรียน มันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แหละเหมือนกับที่หลายๆคนเวลาทําอะไรสักอย่างก็ชอบที่จะคิดไปเองว่ามันไม่ดีหรือคําถามเบสิกมากๆครับที่เขาชอบถามอ่านกุรานไม่ดีหรืออ่านดูอาไม่ดีหรือถ้าถามแค่เนี้เราก็ต้องตอบว่าดีครับแต่ที่มันไม่ดีคือรูปแบบที่เอามาใส่รูปแบบที่เอามาใช้เพราะอะไรเพราะรูปแบบมันคือสุนนะไงสุนนะก็คือรูปแบบแล้วรูปแบบต้องมาจากใครอ่ะต้องมาจากท่านนาบีไม่ใช่มาจากเรา ต้องมาจากท่านนาบีแล้วมาจากคนที่นบีให้การยอมรับคือบรรดาสฮาบะแค่นั้นแหละครับเรานี่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยแต่เราก็พยายามจะประดิษฐ์คิดคนไปเรื่อยอันเนื่องมาจากเราอยู่กับสังคมที่มันเป็นพระหุธรธรรมก็คือสังคมที่มันหลากหลายความเชื่อเราก็เลยไปชะเง้อม,มองฝั่งตรงข้ามแล้วเกิดเกิดความรู้สึกว่าของเรามันยังน้อยก็เอามาเสริมเติมแต่งในในศาสนาของเราสุดท้ายแล้วมันก็เละเทะและแน่นอนว่ามันก็คือความผิดมันก็คือบาป ที่เราจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นง่ายๆในวันนี้ครับเรียนรู้และปฏิบัติตามเมื่อเราอิหม่านต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งศาสนาทูตมาเรียนรู้และปฏิบัติตามและอิชาลอับความสาเร็จมันก็จะเกิดขึ้นประการต่อมาครับที่ชัยตอนมันจะเอามาใช้นั่นก็คือการที่มันจะทําให้มนุษย์นั้นทําบาปใหญ่แน่นอนว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเรามีอีหม่านเราเข้มแข็ง,ขงบิดอา์เราไม่ทําตั้งภาคีเราไม่ทําแต่อย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์มันมีนับซู มันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สิ่งที่ชัยตอนจะเอามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออีกอย่างก็คือการที่ทําให้คนนั้นทําในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ซึ่งบาปใหญ่มีมากมายเลยทีเดียวนะครับบางคนทําด้วยความตั้งใจบางคนทําด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็คือบาปใหญ่เมื่อเป็นบาปใหญ่ปุ๊บมันเป็นบาปที่จะทําให้คนคนนั้นมีโอกาสถูกลงโทษในนโรกของัสสุบฮานอหัวตาลาได้ถ้าเขาไม่เตาบาตัวเขาไม่สํานึกผิดเพราะนั้นบาปใหญ่ที่เราจะเห็นกันได้ชัดๆในโลก ในในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหัวหัวของมันเลยก็คือเหล้าเหล้านี่ถือว่าเป็นอ um ุมมุนคอบาอิสนะครับเป็น, um าน,นาอุมมุนคอบาอิสท่านอับดุลละอิบนุอัมนะได้รายงานบอกว่าท่านทะบีบได้กล่าวว่าอันข้อมรูอ um ุมมุนคอบาอิสนั่นก็คือเหล้านั้นเป็นศูนย์รวมของบรรดาความชั่วทั้งหลายซึ่งเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้แหละครับว่าคนที่ดื่มเหล้าแล้วสุดท้ายเราขาดสติ หรือคนที่ดื่มของมึนเมาสุดท้ายแล้วขาดสติเพราะขาดสติตอนนี้ความชั่วใดๆก็ตามทําได้หมดจะฆ่าคนก็ได้ทําซีนาก็ได้ลักขโมยก็ได้ทําอะไรได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับที่เราได้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเหล้าจึงถูกถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นต้นเรื่องของบรรดาความชั่วทั้งหลายและพันธมิตรของมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับความชั่วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการพานันพอเหล้าเสร็จก็จะมีการพานันในอันกุอานอัลลอฮ์จึงบอกอินนามันข่อมรุวันไม่เสื่ วันอันซอผู้วันอัซลามลิจสัสบินอัมมาริชัยตอนเล่าเอ่ยการพนันเอ่ยการเสี่ยงต้วเสี่ยงทายทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นความชั่วความสมมจากผลงานของชัยตอนฟาจิตานิบูหูพวกเจ้าจงออกห่างนะแต่แน่นอนครับว่ามันไม่ได้มีคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับมันมันไม่ได้มีในสังคมเรามันไม่ได้มีคนทุกคนดีทั้งหมดมันก็จะมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างทีนี้ใครก็ตามที่มันไปข้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ ก็ต้องเตรียมรับสภาพของการถูกลงโทษที่จะตามมาและที่สําคัญก็คือว่าผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเหล้าเมายามีมากมายเหลือเกินชัยตอนต้องการครับที่จะให้มนุษย์นั้นทะเลาะกันชัยตอนต้องการที่จะทําให้ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นเกลียดกันต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นหันหลังให้กับอัลลอฮฺส oh ุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกถึงถึงเป้าหมาย นะครับที่ชัยตอนมันทําให้เราไปยุ่งไปหมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นอบายมุกทั้งหลายว่าอินนามายูรีดุชัยตอนวัอยูกีอใบนกุมุนอาดาวะตะวันบักดะฟิลขมริวันไมซิรวายสุดดะกุมอันซิกริลลาวะอานอิสลาติฟะฮันอันตุมมุนตะฮุนอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงแล้วชัยตอนเนี่ยมันต้องการที่จะทําให้เกิดขึ้นในระหว่างพวกเจ้าอันเนื่องมาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหล้าและการพานัน ก็คือความเป็นศัตรูที่จะตามมาความเป็นศัตรูกันการโกรธเกลียดซึ่งกันและกันแน่นอนครับพอเล่าเข้าปากเดิมทีเป็นมิตรพอเล่าเข้าปากกลายเป็นศัตรูกันไปแล้วหรือบางครั้งเนี่ยนะครับกลายเป็นคดีความอีกมากมายอันเนื่องมาจากดื่มเหล้าประเทศเราบ้านเราเขาก็จะมีการลณรงค์การตามเทศกาลต่างๆว่าเมาไม่ขับแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับของเราก็คือต้องไม่ดื่มเพราะมันเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนามันเป็นสิ่งที่จะทําให ความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายและที่สําคัญมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นหันหลังให้กับอัลลอฮฺซุบฮานาะฮฺวะตาลาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอคนที่ดื่มเหล้าถึงแม้ว่าเขาจะนามาดการนามาดก็ไม่ถูกยอมรับการนามาดก็ไม่ถูกตอบรับจนกว่าเขาจะสํานึกผิดจนกว่าเขาจะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะฮฺวะตาลาซะก่อนนั่นเองนี่คือบาปใหญ่ที่อิบลิสติชัยตอนมันเอามาใช้เป็นเครื่องมือประการต่อมาก็คือบาปเล็กอัสซอกอเอซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเชิญชวนเรรีก้อง ให้ผู้คนนั้นสู่การทำในสิ่งที่เป็นบาปเล็กเพราะบาปเล็กเราก็เข้าใจาอยู่แล้วว่าบาปเล็กบาปเล็กก็แปลว่าเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เป็นเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆด่าทอบ้างติฉินนินทาบ้างพูดจาหยาบคายบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นของเล็กน้อยแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันเล็กน้อยเวลามันรวมกันมากๆเข้ามันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาท่านนบีจึงได้บอกว่าอียากุมว่าม um, ุฮักเกราติฎูนูบ ฟาอินนาฮาตาชิตามิวาลนอับยฮัตตาตัวฮลิกาหูท่านนาบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงระวังบาปเล็กๆนะที่มันจะมารวมกันจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ทําลายมนุษย์ได้เหมือนกันนั่นก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดทั้งหลายมันเป็นบาปทั้งหลายที่ศาสนาบอกว่ามันไม่ดีถ้าวันนี้เราทําอิสติกฟาตเตอบาตัวสํานึกผิดแล้วก็พยายามแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นเพราะอย่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเครื่องมือของชัยตอน ประการต่อมาครับที่ชัยตอนนามาใช้เครื่องมืออีกอย่างก็คืออิชกอลูฮูบินมูบาฮัดทำให้มนุษย์นั้นยุ่งกับเรื่องที่เป็นสิ่งที่อนุโลมจนกระทั่งลืมในสิ่งที่เป็นวาญิบแน่นอนว่าศาสนาเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อห้ามและข้อบ่งใช้และก็อันบางอันที่เว้นวรรคเอาไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะเลือกได้เองแต่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นทําไปแล้วไม่เป็นบาปแต่ก็ไม่ได้บุญ พอทําไปแล้วไม่เป็นบาปไม่ได้บุญหลายคนก็เลยไปหมกมุ่นไปยุ่งไปเกี่ยวอยู่กับมันสุดท้ายแล้วไม่มีเวลามาทําสิ่งที่มันจะได้ผลบุญไม่มีเวลามาทําในสิ่งที่มันเป็นภาคบังคับแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นความขัดทุนนั่นเองและประการสุดท้ายครับที่ชัยตอนจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือก็คือไอยุชกีลาหูบินอามาลินมัฟดูลอัมมาหัวอัฟดาลุมินหูนั่นก็คือทําให้มนุษย์นั้นเกิดความรู้สึกว่าทําในสิ่งที่พอใช้ได้ก็พอ แค่นี้ได้แล้วเช่นนามาศก็คิดว่านามาศแค่นี้ก็พอแล้วสุนัตไม่ต้องทําในสิ่งที่ป็นเป็นภาคบังคับก็พอโดยคิดไปว่านั่นคือความสมบูรณ์แล้วต้องอย่าลืมนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นภาคบังคับก็ไม่ได้แปลว่าเราทําแล้วมันจะได้เต็มร้อยอันหนึ่งมาจากว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอัลลอฮ์จะให้เรามากขนาดไหนเหมือนการนามาดของเรานี่ไงเรานามาดจ,จริงอยู่เรานามาดวันกับคืน5เวลาครบถ้าเราไม่ทําสุนัตเสริมเข้าไปด้วยเลยเรามั่นใจไหมครับว่านามาดของเราเนี่ยมันผ่านทั้งหมด ึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับศาส,สนาจึงสอนให้เราทําสิ่งที่เป็นภาคบังคับและก็ภาคสุนัตและถ้าหากว่ามันมีตัวเลือกในระดับที่ดีกว่าดีให้ทําของที่ดีกว่าก่อนถ้ามันมีความจําเป็นเราค่อยขยับลงมาแต่ข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือข้อหนึ่งที่ชัยตอนจะเอามาใช้ก็คือว่าการที่มันทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องทําไปมากกว่านี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกเอาดีที่สุดเพราะนี่ถือว่าผ่านแล้วนี่คือความ บกพ่องนี่คือสิ่งที่จะเป็นความขาดทุนนั่นเองงนั้นท่านพี่น้องครับนี่เป็นเพียงบางประการเท่านั้นนะครับที่ชัยตอนจะใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะได้ล่อลวงให้เรานั้นออกจากหนทางอันถูกต้องของลอสุบาหนะหัวตาลาดังนั้นเมื่อเรายังต้องดําเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เราจึงต้องประครับประคองอีหมานของเราเราจึงต้องประครับประคองการเป็นผู้ศรัทธาของเราให้ตลอดลอดฝั่งจนกว่าเราจะกลับไปพบกับลอสุบานะหัวตาลาด้วยกับความสําเร็จ